าล้อหมด4นะครับถ้าน้ำมันหนาลองปรับดูได้นะอาการเนี้ยเหมือนเดิมนะครับบิดกันเลขสุดนะครับรอไฟดับแล้วปล่อย1 2 3 4นะครับตามใดที่อำเภอยังเปิดแสดงว่ากูยังมีสิทธิ์แจ้งเกิดได้เสมอบอลเลยกับปากสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวพาทุกท่านนะมาลองปรับโหมดนะครับคันนี้เป็นอีกแล้วนะครับคลิก125นะครับพอดีลูกค้าโอ้โหต่อสายการกันขโมยนะครับแล้วสตาร์ทไม่ติดนะเละมาเลยครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมประกอบให้นะไม่ต้องห่วงมาลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงสตาร์ทเต็มเบาแล้วดับอันนี้ผมเตรียมปรับโหมดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือฟังเสียงก่อนฟังเสียงนะครับรถคลิก125มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้คือมันจะเร่งนิดนึงครับเหมือนมันวอร์มเครื่องครับคลิก125จะเจอทุกคันเลยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเห็นมั้ยครับสภาพก็เดินเบาดับแล้วมาเดี๋ยวผมจะลองปรับโหมดให้ดูว่าจะหายหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันอยู่โหมดไหนแต่ผมจะปรับโหมดหนึ่งให้เพื่อนๆดูก่อนนะคือจะปรับ1 2 3 4เลยนะครับว่าโหมดไหนเดินเบาอยู่แล้วกันนะครับลองทำตามดูได้ไอ้โดมมาเดี๋ยวให้น้องโดมคนที่งัดโชคใครจำได้บ้างนะครับเด็กน้องฝึกงานมาก่อนเนาะตอนนี้มาช่วยทำงานแล้วอ่ะโดมลองปรับโหมดให้ดูหน่อยเอาแบบที่ไม่เคยเดี๋ยวถามก่อนเคยปรับไหมโอเคอ่ะลองให้ดูนะครับอันนี้ปรับโหมดหนึ่งนะเวลาปรับนะครับเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับเตรียมสายไฟนะครับหงายปุ่มขึ้นนะครับหมายปุ่มติ่งตรงนี้ขึ้นเหมือนทุกครั้งที่ผมบอกเลยเวลาปรับโหมดนะครับเสียบสายตัว S4 S5นะครับ S6 อีกโหมดอีกแบบนึงนะครับตัวนี้ S4 5ทำแบบนี้เลยครับหงายปุ่มขึ้นใช้สายไฟจิ้มเข้าไปเลยซ้ายมือนะครับเดี๋ยวนี้หน้าเข้าหาตัวนะครับอ่ะให้น้องดูปรับให้ดูก็อยู่จนปรับปิดแล้วเนาะเปิดเดี๋ยวอีกรอบให้ปรับโหมด1โหมด2โหมด3เลยนะโหมด4เลยนะโอเคเดี๋ยวปรับโหมด1ให้ดูก่อนนะครับว่าสตาร์ทเป็นยังไงบิดคันเร่งสุดนะครับปิดกุญแจเปิดตำแหน่งออนนะครับพอไฟดับนะครับค่อยๆคลายปั๊บอันนี้คือโหมด1นะครับฟังดูนะ1นะครับอันนี้คือโหมด1ถ้าขึ้น1นี่คือโหมด1นะครับอ่ะสำเร็จลองสตาร์ทดูปิดก่อนปิดแล้วสตาร์ทดูไม่ต้องต่อสายสตาร์ทเลยอ่ะลองดูอันนี้คือโหมด1นะครับมาดูก่อนว่าเดินเบาดับไหมมันจะวอร์มเครื่องนิดนึงนะครับดีกว่าเดิมเมื่อกี้ดับเลยอันนี้เดินเบาอยู่นะครับยังเดินเบาอยู่นะฟังเสียงแต่ว่าจะดับนะครับอ่ะคันนี้โหมด2มาลองโหมด2นะครับโหมด2นะครับเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับบีคันเร่งสุดดูพี่ด้วยรีบเกินบีสุดนะครับเปิดกุญแจตำแหน่งออนนะครับรอไฟดับนะครับค่อยๆคลายมือนะรอไฟดับปุ๊บค่อยๆคลาย1 2อันนี้คือโหมด2นะครับรอดูนะครับได้ไหมอันนี้คือโหมด2มาลองสตาร์ทดูสตาร์ทเลยออกเสียงนะครับจะสตาร์ทยากนิดนึงเนาะจะมีนิดๆเนาะมันจะติดจะไม่ติดนี่คือโหมด2คือดับเลยอ่ะคราวนี้ให้ปรับ3กับ4ให้ดูเลยนะครับเผื่อท่านไหนแบบปรับโหมดไม่เป็นนะครับรอดูนะครับลองโหมด3ให้ดูก่อนเห็นไหมครับไฟดับปุ๊บปล่อย1ค่อยๆปล่อยนะ2 3นะครับดูรอดูไฟนะครับจะ3ครั้งหรือเปล่า1 2 31 2 3เห็นไหมโอ้โหฝีมือ wow. อ่ะอันนี้ปรับโหมด4ไม่ต้องสตาร์ทหรอกยังไงก็ไม่ติดโหมด3มาล้อมโหมด4นะครับถ้าน้ำมันหนาลองปรับดูได้นะอาการเนี้ยเหมือนเดิมนะครับบิดกันเร่งสุดนะครับรอไฟดับแล้วปล่อย1 2 3 4นะครับขึ้นลงให้สุดนะครับรอดูนะครับ1 2 3 4เห็นไหมครับโอ้โหฝีมือว่ะปรับบางคนเปิดปรับไปถึงโหมด4นะก็คือโหมด4นี่คือบางนะครับโหมด1ก็คือปกตินะครับถ้า0นี่คือถ้ามันเป็นโหมด0น่ะมันจะเดินบอลไม่ค่อยอยู่นะครับก็คือปั๊มแรงดันอ่อนพวกนี้ก็เป็นนะครับเซ็นเซอร์มีปัญหาก็เป็นเหมือนกันอ่ะปรับโหมด1กับคืนก็อันนี้เดี๋ยวผมเช็คเองนะว่ามันเกิดจากอะไรนะปรับโหมด1กับคืนก็คือบิดสุดเดียบสายยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ต่อสายสายเหมือนเดิมเลยรอนะครับปล่อยดูนะครับโหมด1
นี่จบมาลองสตาร์ทดูต่อสายเลยคันนี้จบแล้วคือวิธีปรับ1 2 3 4ประมาณนี้นะครับเราดูถ้าไม่หายเดี๋ยวล้างเรือนดูก่อนนะครับว่าจะหายหรือเปล่าดับมั้ยดับมั้ยมันเบาไปนิดเนาะไม่ดับนะครับแต่เบาไปนิดนึงก็รอบมาตรฐานออโตเมติกก็คือ 1,700 นะครับถ้ารถเกียร์ก็อยู่ประมาณ 1,400 นะครับมีบวกลบ100นะครับบวกก็ได้ลบก็ได้นะครับประมาณ100ทั้งรถออโต้และรถเกียร์นะครับมาตรฐานฮอนด้าโอเคอันนี้เดี๋ยวล้างเรือนให้นะครับเพราะว่าไม่หายนะครับวิธีล้างเรือนก็ลองดูอีกคลิปนึงแล้วกันนะครับผมล้างอะผมจะไม่ค่อยถอดนะผมจะล้างแค่ตัวรอบเรือนเบาเพราะว่าฝุ่นมันเยอะนะครับมันก็จะเป็นไปอุดรูรอบเรือนเบาแล้วก็เรือนเบาไม่อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณน้องโดมด้วยนี่ฝึกงานจนเป็นช่างแล้วเนี่ยจบเลยไหมนะนะเอาน้ำมันหยอดเดือนเรียงก็พอแล้วจบแล้วใช้ได้แล้วเอาถอดตัวรอดเดินเบาแล้วก็ฉีดเลยฉีดเร่งเลยนี่ดูของอันนี้คือลูกค้าซื้อตัวนี้มาต่อเองนะครับแล้วก็ไฟช็อตนะครับตัวไหนน่าจะต่อผิดก็เลยถอดมาให้แบบนี้นะครับก็เลยถือโอกาสถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วครับเพราะว่ามีหลายท่านนะคอมเมนต์บอกว่าให้ถ่ายวิธีการปรับโหมด1 2 3 4ให้ดูหน่อยนะครับของสำหรับรถออโต้นะหรือว่ารถคลิกนะครับบางคันก็คืออาการคือเดินเบาไม่อยู่นะครับก็โหมด1นะครับมาตรฐานอยู่แล้วถ้าเป็นโหมด0ก็อาจจะเช็คพวกแรงดันปั๊มนะครับถ้าตกลงมาเสียสัก200พวกนี้ครับสตาร์ทติดนะครับแต่ว่าแรงดันมันต่ำนะครับมันก็ทำให้เลยทำให้ปรับโหมดมาอยู่โหมด0นะเพื่อจะให้ไปชดเชยกรณีที่มันน้ำมันมันบางนะครับก็ลองดูครับลองเช็คดูปัญหาบางทีก็อาจจะเป็นที่เซนเซอร์ก็ได้อันนี้ต้องประกอบไปเขาด้วยเนี่ยใช่ไหมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ